พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเจลพริกบรรเทาปวดอักเสบกล้ามเนื้อสารสกัดจากพริกมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อได้ดีจึงมีการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมหรือเจลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อกันอย่างแพร่หลายแต่ถ้าใช้สารสกัดจากพริกโดยตรงจะทำให้ผู้ใช้เกิดอาการระคายเคืองรู้สึกแสบร้อนที่ผิวหนังได้นะครับปัญหาแบบนี้ไม่น่าหนักใจอีกต่อไปเพราะนาโนเทคโนโลยีช่วยได้ครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลนาโนอิมัลชั่นที่ผสมสารสกัดจากพริกโดยนำกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อช่วยกักเก็บสารสกัดจากพริกให้คงตัวอยู่ได้นานออกฤทธิ์ได้ยังมีประสิทธิภาพไม่เกิดอาการระคายเคืองผลิตภัณฑ์เจลพริกที่ได้มีลักษณะเป็นนาโนอิมัลชั่นที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ได้นานกว่า8ชั่วโมงจึงค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวหนังและช่วยบรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่อยู่บริเวณปลายเส้นประสาทซึ่งผ่านการทดสอบในอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้วสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัท Sans M International จำกัดร่วมกับ Nanotech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000